คือช่วงก่อนหน้านี้เราภูมิใจมากเลยนะคะว่าไวรัสโควิด -19 เนี่ยทำให้ระบบนิเวศทางทะเลและทางบกรวมถึงในพื้นที่ต่างๆดีขึ้นแต่ปรากฏว่าเมื่อวานที่เรารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบเขาไปเจอซากของพยูนเพศเมียเกยตื้นที่บริเวณเกาะมุกในพื้นที่จังหวัดตรังแต่ว่าเป็นการเกยตื้นตายนะคะช่วงแรกๆก็สอบถามกันว่าตายเพราะอะไรเป็นไปได้หรือเปล่ากับกรณีที่ไปกินหญ้าทะเลแล้วกินเพลินเผลอหลับไปไม่สามารถที่จะลงไปในทะเลได้พร้อมๆกับน้ำทะเลที่ลดลงนะคะล่าสุดมีการตรวจพิสูจน์ออกมาแล้วก็พบว่าเขาไปเจอก้อนเนื้องอก อยู่ในตัวของเจ้าพยูนตัวนี้แล้วก้อนเนื้องอกที่ว่านี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะไปอยู่ที่ตับอะค่ะมีขนาดความใหญ่ประมาณ700กรัมได้ที่อาคารพยูนภายในสำนักงานอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมในสันตินิมวัฒน์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่างพร้อมกับสัตวแพทย์หญิงปิยรัตน์คุมรักษาสัตวแพทย์ประจำศูนย์และเจ้าหน้าที่อุทยานรวมกันกว่า10นายร่วมกันผ่าชนสูตรซากพยูนเพื่อหาสาเหตุการตายค่ะหลังจากที่พยูนตัวนี้เนี่ยถูกพบว่ามาเกยตื้นตายที่บ้านเกาะมุกตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังก็ใช้เวลาในการผ่าซากนานกว่า4ชั่วโมงนะคะเจ้าพยูนตัวนี้เป็นเพศเมียค่ะคุณผู้ชมค่ะความยาวลำตัวเนี่ยประมาณ2เมตร75เซนติเมตรน้ำหนักก็ตั้ง220กิโลกรัมอายุไม่ต่ำกว่า12ปีนะคะสัตวแพทย์ก็เก็บชิ้นเนื้อประกอบด้วยหัวใจตับม้ามปอดกระเพาะอาหารไปผ่าพิสูจน์แล้วอย่างที่เรียนให้ทราบล่ะไปเจอว่ามีก้อนเนื้องอกในตับน้ำหนักกว่า700กรัมซึ่งทางสัตวแพทย์หญิงปิยรัตน์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจากการผ่าพิสูจน์ทราบพบน้ำในปอดพยูนและพบความผิดปกติของตับเจอเนื้อลักษณะแข็งแน่นซึ่งเป็นเนื้องอกพอผ่าออกมาแล้วเนี่ยพบว่าเป็นก้อนหนองอยู่ภายในจำนวนมากอันนี้ถือว่าเป็นความผิดปกติของเนื้องอกที่ตับในส่วนของกระเพาะอาหารและลำไส้ก็ยังคงมีหญ้าทะเลและอาหารอยู่ในกระเพาะไม่พบขยะหรือเศษพลาสติกนะคะส่วนลำตัวไม่พบร่องรอยการบาดเจ็บจากเครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมายหรือใบพัดเรือนี่จึงถือเป็นการตายโดยธรรมชาติค่ะนั่นก็คือป่วยตายคาดว่าคงจะตายมาแล้วไม่เกิน1วันถือเป็นพยูนตัวแรกที่ตายในทะเลตรังในปี2563นี้ค่ะในลักษณะการป่วยแบบนี้เราเจอบ่อยไหมครับในตัวของพยูนส่วนใหญ่ก็เจอบ่อยค่ะที่เป็นป่วยตามธรรมชาติมาแล้วก็เกิดตื่นค่ะปกติโรคที่พบในพยูนนี่มีโรคอะไรบ้างครับโอ้มีทั้งโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียไวรัสเชื้อราหรือว่าพยาธิได้หมดเลยค่ะส่วนใหญ่พวกที่โตเต็มวัยแล้วค่ะไม่ค่อยพบเท่าไหร่ค่ะหรือว่าถ้าบางตัวอาจจะมีอาการทางระบบประสาทแล้วทำให้การนำทางผิดพลาดหรือว่ากลับฝังไม่ทันก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันค่ะแต่พบได้น้อยใช่ไหมใช่ค่ะค่ะก็อย่างที่คุณหมอบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าการป่วยตามธรรมชาติของพยูนจะพบเจอได้บ่อยแล้วโรคที่พบในพยูนเนี่ยก็จะมีการติดเชื้อในแบคทีเรียไวรัสเชื้อราหรือพยาธิได้ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเนื่องจากเรายังมีคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเพียบเลยและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆแล้วก็ติดตามเราได้ที่ Facebook TNN Live นอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีการในการติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนั่นคือการกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ